ไปไงเอาเด็กไปอ่ะคนไหนเขาเอาเด็กไปคนไหนไอ้เนี่ยคือผมง่วงเอาผมไปอ่ะผมไม่ไปนาสเตชันจากแม่สายเดินทางถ่ายทำสารคดีสะท้อนชีวิตไร้รากของเด็กเร่ร่อนจากเหนือสุดสู่กรุงเทพและกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่พัทยาเดินไปไม่ไกลแปลกไหมใหญ่ว่าถนนเส้นทางที่คนนั้นเคยควักไขยิ่งเดินยิ่งร้างป้ายบอกทางไม่มีความหมายเราจะเดินไปไหนพัทยาเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติผู้คนมากมายมาอาศัยทำกินและแน่นอนค่ะว่าที่นี่ก็เป็นจุดหมายหนึ่งของเด็กเร่ร่อนที่ตามหาชีวิตที่ท้าทายกว่าเดิมโดยไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะต้องเจอกับอะไรก็เขาบอกว่าที่พัทยาเนี่ยน้ำสวยอะไรอย่างนี้ค่ะน้ำทะเลสวยหาดทรายสวยชอบค่ะเพราะว่าที่แม่สายเนี่ยมีแต่ภูเขาแล้วก็มีน้ำก็ไม่ใช่น้ำแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะก็ตอนมาวันแรกนะคะก็มาถึงตรงนี้ก็เย็นแล้วค่ะพระอาทิตย์ก็ตกพอดีอะไรอย่างนี้ค่ะเห็นภาพบรรยากาศก็สวยอะไรอย่างนี้ค่ะมีทั้งนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็มีแม่ค้าแล้วก็มีเห็นมีชนเผ่าที่ขายของด้วยค่ะที่ดูคณะมีทั้งแสงสีเสียงมีไฟมีอะไรเยอะแยะมากมายเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันค่ะแต่ก็คือแปลกใจค่ะว่าที่อื่นก็มีเหมือนกันที่อื่นก็สวยแต่ว่าทำไมเขาถึงเลือกมาที่นี่ไม่ได้เห็นบรรยากาศที่แท้จริงว่าในช่วงกลางคืนหรือว่าช่วงเช้าเช้าเที่ยงเที่ยงเนี้ยบรรยากาศที่พัทยาเป็นยังไงเพราะว่าเรามาถึงเย็นเย็นก็คืออาจจะเห็นภาพไม่ค่อยชัดว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงชีวิตประจำวันของคนที่นี่เป็นแบบไหนอยากรู้จักพัทยาก็ต้องลองคุยกับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ค่ะมีเบอร์พัทยาอนุญาตมาให้ก็เก้าอี้ตัวละ30บาทส่วนเตียงใหญ่ร้อยหนึ่งที่นี่นี่รายได้ดีไหมคะถามว่าดีก็รายได้ดีเป็นบางช่วงอะช่วงไฮแต่ช่วงโลไม่ค่อยมีแขกอะเนาะเอาน้ำด้วยใช่ไหมค่ะอธิจัยน้องเล่นค่ะมาทำอะไรกันมาเที่ยวเหรอมาเที่ยวมาครั้งแรกครับถ้าพูดถึงคนในพื้นที่อยู่ในตรงนี้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คือเห็นทุกอย่างค่ะ
เห็นมาตั้งแต่คือตั้งแต่เขาเด็กจนโตจนเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็ทำให้เราได้รู้หลายๆแง่มุมของพัทยาคุณน้าเป็นคนที่นี่หรือเปล่าใช่แล้วเราอะไรกันเนี่ยเด็กๆอย่างนี้ทำไมมาเดินในที่แบบนี้พวกหนูมาจากแม่สายอะค่ะมาเดินเที่ยวที่พัทยาเนี่ยค่ะแต่พวกหนูไม่รู้ว่าซอยนี้เป็นซอยอะไรโอ้ซอยเนี่ยมันเป็นเนี่ยเขานึกว่าหนูอะทำงานได้แบบนั้นแล้วเนี่ยจริงๆนะเนี่ยพอดีพวกหนูมาจากแม่สายแล้วก็คือมาตามเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเร่ร่อนอยู่ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะพวกหนูจะมีการแสดงละครที่ตรง Walking Street ด้วยมันไกลจากนี้มากก็เลยมาเดินเซอร์เวย์ดูก่อนว่าตรงไหนอะไรยังไงเพราะคุณน้ำมาทำอะไรคุณน้ำทำงานอะไรเนี่ยน้าทำระบบเครื่องเสียงกับระบบแสงข้างในปลาอะไรพวกเนี้ยน้าก็ว่าปกติอะไรเงี้ยถ้าเข้าไปคุยเราก็ไม่กล้าที่จะถามลึกแต่กับคุณน้าเนี่ยคือเราถามไปแล้วแบบเหมือนกับเขาเอ็นดูเราอะไรเงี้ยค่ะเราถามไปเขาก็ให้คำตอบที่ดีแล้วก็เหมือนกับเขาไม่ปิดข้อมูลอะไรเงี้ยเราก็เลยกล้าที่จะถามเขามากขึ้นมาดูแลเครื่องเสียงเนี้ยค่ะมาซ่อมเครื่องเสียงที่ซอยแบบประมาณนี้เงี้ยค่ะน้าเคยเห็นเด็กเล่นร่อนหรือว่าคนเล่นร่อนบ้างไหมน้าเห็นมาตลอดเพราะน้าทำหมดทั้งบาร์โกโก้หญิงแล้วก็บาร์เกย์บาร์อะไรน้าเห็นหมดที่น้าห่วงมากก็คือเด็กผู้ชายซึ่งอายุ13 14 15แบบเยอะมากคือเด็กที่ขายบริการอยู่ในพัทยาครับผมส่วนมากก็ทำงานตามบาร์แล้วก็ออฟกันมามาจากไหนกันบ้างคะส่วนมากเป็นภาคอีสานครับผมอาจจะมีปัญหาครอบครัวบ้างนิดหน่อยไม่ทราบเหมือนกันคืนก็จะมีร้านค้าบาร์เบียร์ใช่ไหมเด็กก็หาไปตามที่เขาขอตั้งแต่แถมบางคนเด็กชอบก็ชวนไปอาจจะแบบว่าไปด้วยความตั้งใจหรือว่าเขาหลอกไปอะไรเงี้ยป้าก็ไม่รู้จะถามมันออกนะว่ามีอะไรเงี้ยแต่เขาก็จับได้เยอะนะฝรั่งอ่ะฝรั่งผู้ชายอ่ะเอาเด็กเข้ามาทำอะไรแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอทำเป็นหนังทำเป็นวิดีโอส่งไปขายหรือไม่ติดต่อทำเป็นเซ็กทัวร์มามีแน่นอนเพราะจะมีเล่เหลี่ยมอย่างมากเลี้ยงเกมเด็กบ้างพาเด็กไปกินข้าวชวนเด็กไปเที่ยวคอนโดเขาอะไรเขาเรื่องอย่างที่พูดมาเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าคนพัทยาคิดยังไงว่ามันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าหรือว่าเขารู้สึกยังไงอย่างน้าเองเป็นคนพัทยามันจะว่าไปว่าเป็นเรื่องปกติก็เกือบจะใช่แล้วเพราะว่าทุกคนเห็นกันอยู่แต่เราไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้เหมือนก็ต้องปล่อยไปมันก็เป็นเรื่องเกือบจะปกติยิ่งได้พูดคุยก็ยิ่งรู้สึกว่าคงมีเรื่องราวซับซ้อนอีกมากมายที่ซ่อนตัวอยู่ในเมืองใหญ่เมืองนี้ครับผมรับสายครับอ๋อโอเคก็ลองได้พอดีจะเอาข้อมูลที่ว่าไอสวิตเซอร์แลนด์ให้ด้วยไอ้ที่เอาเด็กเรามาระเบิดครับเราโอเคเดี๋ยวเข้าไปครับเราเดี๋ยวเข้าไปในการทำงานมา20กว่าปีผมทำ 2-300 คดีแต่คดีที่เราทำส่วนใหญ่อันดับแรกก็คือเรื่องของชาวต่างชาติละเมิดเด็กกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดก็คือเด็กเร่ร่อนนะครับตอนนี้สิ่งที่พอขยับตีตื้นขึ้นมาแล้วเป็นกลุ่มเด็กนักเรียนนะเป็นช่วงปฐมปลายคือป.4 ป.5 ป.6 กลุ่มชาวต่างชาติที่เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายถ้าเห็นว่าเด็กเร่ร่อนบางทีอาจจะมีปัญหามีการติดตามจับกลุ่มมากแต่ถ้ามาเปลี่ยนเป็นเด็กบ้านนะครับอาจจะเด็กอาจจะไม่บอกหรือว่าเด็กมีผู้ปกครองขอใช้วิธีการเหมือนไปซื้อใจผู้ปกครองหรือไปให้การช่วยเหลือทำตัวเป็นพ่อพระแต่ช่วงหลังเบื้องหลังก็คือเป็นคนที่ชอบละเมิดเด็กเนี่ยในปัญหาเด็กจะตามขึ้นมาในการทำงานคือเราเน้นเครือข่ายในการทำงานเพื่อด้านเด็กเร่ร่อนเด็กที่ตกเป็นเหยื่อในการถูกล่วงละเมิดเราไม่ใช่เป็นเจ้าที่ตำรวจที่มีอำนาจเพราะฉะนั้นต้องอาศัยเจ้าที่ตำรวจเข้าไปช่วยเหลือนะครับเด็กเหล่านี้ด้วยทำงานร่วมกันนะครับ
มันซื้อเด็กมาใช่ทันพ่อแม่อันนี้เป็นเคสใหม่ดูเนี่ยนะทางเราเนี่ยทราบตัวพาเด็กหญิงชาวลาวมาอยู่ที่พัทยาที่คอนโดเนี่ยแล้วร่วมหลับนอนด้วยด้วยใจคดีนี้เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่เคยละเมิดเด็กหรือข่มขืนเด็กที่ประเทศฟิลิปปินส์มาแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าสามารถที่จะประกันตัวและหนีล้มคดีมาได้นะครับเข้าไปอยู่ในเมืองไทยแล้วคดีนี้เขามาพักอยู่ในเขตเมืองพัทยาแล้วไปหาเด็กผู้หญิงจากประเทศลาวเข้ามาเพื่อล่วงละเมิดทางเพศและมีการกักขังนวงเหนียวด้วยอย่างนี้นะครับอำนาจของเราก็คือพยายามที่จะติดตามเสาะหาข้อมูลข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ได้ข้อเท็จจริงได้ชื่อได้รูปภาพได้สถานที่แล้วเดี๋ยวก็ประสานเจ้าที่ตำรวจเราต้องไปสืบสวนข้อเท็จจริงอีกทีนึงว่าบุคคลตามที่เราได้ข้อมูลมามีตัวตนไหมแล้วก็พักอาศัยอยู่ที่นี่จริงหรือเปล่าพฤติกรรมของเขาเอาเด็กมาล่วงละเมิดจริงไหมแล้วก็เราจะเอาข้อมูลมาแชร์กันคือช่วยกันทำงานก็ที่เราได้รับแจ้งมานี่ก็จากหลายช่องทางใช่ก็อย่างเรามีมูลนิธิ NGO ในพื้นที่อย่างนี้ที่ให้ข้อมูลเรามาทางพลเมืองดีแจ้งเข้ามาด้วยแล้วก็ทางผู้เสียหายเองนะเข้ามาแจ้งกับเราเองแล้วก็ทางผ่านทางศูนย์ประชาบดี1300ก็ถ้าเขาเป็นเคสที่จะต้องประสานกับตำรวจก็แจ้งเข้ามาที่เราอีกมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยครับรูปแบบของกระบวนการทำมนุษย์มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะคนช่วยเหมือนฮีโร่อ่ะเหมือนตำรวจฮีโร่เข้าไปช่วยโอ้ยเข้าไปโดดกอดร้องไห้ฟูมฟายเดี๋ยวนี้ไปวิ่งหนีตำรวจกลัวตำรวจไปช่วยพอเราจับได้จับเหยื่อได้เหยื่อก็จะไม่ให้การหนูสมัครใจมาหนูเต็มใจมาถ้าตำรวจจับตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ไม่มีงานทำไม่มีรายได้แล้วที่บ้านเขาถึงจะต้องส่งเงินไปอันนี้คือปัญหามันเป็นปัญหาโครงสร้างทางสังคมพูดอีกก็ยาวเป็นปัญหาใหญ่ที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้าทำให้เราตื่นตาและรู้สึกช็อกมากที่สุดตั้งแต่เดินทางออกมาจากแม่สายมันเป็นภาพที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆอย่างที่บอกเรามาครั้งนี้มันมีอะไรแต่ใหม่ๆใหม่ซะจนพวกหนูไม่เคยเห็นเนี้ยค่ะมาเห็นครั้งแรกนี้มันก็อาจจะทำให้มันทำใจลำบากยากก็จะยอมรับว่ามันมีแบบนี้อยู่นี้ก็คงอยู่ไม่ได้ค่ะถ้าอยู่ไปไหนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะก็ถามว่าไปดูก็บอกว่าไปดู Google มาอะไรเงี้ยก็สนุกมากเลยอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยถามเจนต่อว่าสนุกมั้ยอะไรเงี้ยค่ะสนุกได้ไงวะหาเธออยู่อ่ะบอกว่าให้เดินจับกลุ่มกันไว้อะไรเงี้ยค่ะก่อนจะเข้ามาตรงนี้เพราะว่าเขาบอกว่าตรงนี้จะมีคนเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเดินหลงกันได้เงี้ยตอนนี้ก็หาไม่เจอค่ะเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้อีก2คนเป็นห่วงอาแผ่วค่ะเพราะว่าอาแผ่วขาไม่ค่อยดีแล้วก็มัวแต่ถ่ายภาพอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะว่าอาแผ่วจะไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่พอแค่มีกล้องเขาก็ถ่ายภาพไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยดูว่าเราไปไหนกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนๆเราก็คือแบบต่างคนก็ต่างตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้เห็นอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยดูกันเลยอ
เราอดคิดต่อไม่ได้ว่าเด็กที่ออกมาจากบ้านแล้วหลุดมาใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ที่นี่จะต้องพบเจอกับอะไรบ้างถ้าเกิดว่าสภาพแวดล้อมอย่างนี้อย่างเงี้ยเด็กเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้เนี่ยเขาก็ต้องปรับตัวให้กลมกลืนกับที่นี่ถ้าเกิดว่าเขาทำตัวแปลกจากที่นี่เขาก็คงอยู่ที่นี่ไม่ได้ผมทำงานด้านเด็กและนั่นเป็นปีที่23เพราะฉะนั้นจากรุ่นต่อรุ่นที่พูดต่อแล้วก็เด็กเก่าจะแนะนำเด็กใหม่เพราะฉะนั้นจะรู้จากโดยปริยายแล้วเด็กเขาจะเริ่มรู้ว่าเราเนี่ยทำงานแล้วก็เราจริงใจกับเขาที่มันเอาไปอ่ะเอาเด็กไปอ่ะไปไหนไปไหนไอ้เนี่ยที่ผมเอาผมไปอ่ะผมไม่ไปให้รู้อยู่ครูจาเป็นครูข้างถนนที่ทำงานเจาะลึกเรื่องการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิดเรานัดเจอกับครูจาพร้อมกับเด็กกลุ่มหนึ่งที่วนเวียนใช้ชีวิตอยู่แถวนี้อันนี้ไปจากบ้านครูเหงาหมดใช่ไหมครูสิงห์เหงาครูสิงห์เหงาอยู่ที่บ้านเลยใช่ไหมอยู่ที่บ้านจะมาลงพื้นที่ทุกวันเลยเหรอคะหรือว่ายังไงคะก็จะทุกวันปกติเราจะมาประมาณในช่วงศุกร์เสาร์ที่เด็กมันเยอะที่สุดสุขสาธิตจะมีเด็กที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเด็กนักเรียนก็มีรูปแบบมันมีหลากหลายรูปแบบนะเด็กเล่นร่อนในเมืองพัทยานะครับเป็นเด็กเล่นร่อนถาวรเด็กเล่นชั่วคราวแล้วก็เด็กเล่นร่อนหมุนเวียนเด็กเล่นหมุนเวียนก็คืออยากอย่างกรุงเทพจะหมุนมาพัทยาถ้ามีการกวาดล้างจะขึ้นไปภูเก็ตหรือไปหนองคายคือเป็นเล่นหมุนเวียนถ้าเด็กเล่นถาวรก็คือเป็นกลุ่มที่อยู่ประจำพื้นที่แต่กลุ่มนี้เหมือนจะถาวรพื้นที่เขาจะนานแล้วก็เรื่องของขายไปทั้งประเทศก็เป็นเหยื่อในรูปแบบต่างๆและอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มเด็กร่อนที่แบบทั่วคราวมาอาศัยตามผู้ปกครองมาตามผู้ปกครองแล้วก็มีพอมีเวลาพวกออกมาเร่ร่อนกลางคืนแล้วกลางวันก็คืออยากจะกลับไปนอนที่บ้านพักที่บ้านอยู่ในชุมชนแค่มี3กลุ่มส่วนใหญ่มีเด็กร่อนมาจากต่างจังหวัดมีบ้างไหมคะเยอะมากเด็กร่อนส่วนใหญ่เนี่ยมาจาก3เส้นทางเส้นทางแรกคือมาจากทางภาคเหนือภาคเหนือเข้าตัวเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่พุ่งมาหัวลำโพงหัวลำโพงก็คือสุดท้ายมาพัทยาหมดสายที่2คือสายจากทางภาคอีสานจากหนองคายเข้ามาแถวโคราชก่อนโคราชจะแยกมา2ส่วนส่วนหนึ่งคือพุ่งมาตรงมาหัวลำโพงกรุงเทพอีกส่วนหนึ่งคือพุ่งตรงมาพัทยาเลยทั้งทุกที่ทุกภาคเนี่ยรวมที่พัทยาก็จะต้องทั้งเก่งทั้งแกร่งทั้งกระทำได้ทุกอย่างเด็กก็ในพัทยาเนี่ยถูกเป็นเหยื่อหรือตกเป็นถูกล่วงละเมิดเนี่ย 99%ขอคุยอ่ะน้องๆได้เลยคุยกันเลยดิคุยเลยนั่งรถก่อนอันเนี้ยมาคุยก่อนเดี๋ยวก่อนเล่นแหละขอบคุณอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคป่ะบอกก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าเนี่ยมีพี่ๆเพื่อนๆมาจากเชียงรายอยู่ที่ไหนอ่ะอยากจะพบปะพูดคุยอ่ะทําไมอ้าวดูไม่ได้เหรอย้อนขอมาคุยพี่ก่อนพี่ก่อนทําไมต้องคุยพี่ก่อนแป๊บเดียวถ้าเกิดเป็นพี่ถามมาบางคําผมก็ตอบไม่ได้โอเคไม่เป็นไรตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกินข้าวหรือยังเนี่ยกินข้าวยังออกมาจากห้องอ้าวเมื่อไหร่จะถามครับมีเนี่ยอย่างนี้เยอะไหมเยอะครับพวกเพื่อนผมอะครับเยอะไหมเขาอยู่บ้านไหมครับแล้วเขาก็ออกมาเล่นจะสักกี่คนแล้วผมมีบ้านไหมอะฮะผมมีบ้านไหมมีสิครับกลับไหมกลับเอ้ยบางทีก็กลับบางครั้งที่ไม่กลับลาหยุดนอนอยู่ที่ไหนก็เดินเล่นตอนเช้าเลยก็เด็กกลุ่มนี้ก็เป็นเด็กที่ครูจานัดไว้ค่ะแล้วก็ให้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทีมงานเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่คุยด้วยก็เขาเป็นเด็กที่มีบ้านค่ะแต่ว่าคือไม่อยากอยู่บ้านบางคนก็เล่นเกมบางคนก็ติดเกมติดโทรศัพท์ติดนู่นติดนี่แล้วก็บนเขาที่ได้บ้านมาตรงนี้ก็เป็นที่เดียวตรง walking ที่เดียวคนเดินเยอะมากที่สุดเป็นพวกบาร์แล้วก็เป็นพวกเห็นบอกว่าที่นี่มีบาร์เกมด้วยใช่ไหมเนี่ยส่วนไหนซอยสมุทรคือเดี๋ยวพาพี่เขาไปชนบุรีไปทำไมอ่ะไปทำไมอ่ะเออไม่ได้หรอกมันเป็นซอยลับอะไรก็ไปเนี่ยตรงนี้ไปตรงนู้นเ
ราจะหนีไปไม่ได้ดูผมเต้นมาได้มึงหลุดออกมาคำหนึ่งนะเมื่อกี้รู้ตัวหรือเปล่าเวลาคุยถึงเรื่องส่วนตัวหรือว่าเราจะเจาะลึกเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะถามถึงข้อมูลเขาไม่ค่อยจะเปิดเท่าไหร่เขาจะบอกว่าไม่ใช่อะไรเงี้ยพาไปไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็หมายถึงว่าเขาเตือนกันว่าอย่าพูดนะอะไรเงี้ยอีกแง่นึงเขาอาจจะโดนบังคับหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะโดนบังคับไม่ให้บอกเพราะถ้าบอกไว้แล้วข้อมูลออกไปอะไรเงี้ยถ้าว่ามีคนไปสืบหาสืบคดีอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะโดนมีผลที่จะได้รับอันตรายเขาก็เลยไม่กล้าที่จะบอกมาอยู่เนี่ยก็ได้5ปี6ปีแล้ว5ปี6ปีอันนี้3ปีพี่อายุเท่าไหร่คะพี่อายุ9แล้วแล้วทำงานดีๆแล้วมีทำงานไปทำงานอย่างนี้หรือเปล่าไปทำงานบ้างพี่เนี่ยผมไม่ได้ทำงานหรออยู่ห้องนอนแล้วก็มาหายพวกเนี้ยอ้าวแล้วเอาตังค์ที่ไหนใช้อ่ะผมก็อยู่กับมีคนรับเลี้ยงมีคนรับเลี้ยงอย่างบางคนที่คุยด้วยเขาก็บอกว่ามีพ่อเลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคือจะพากันไปนอนที่คอนโดของน้องคนนี้อะไรเงี้ยก็ซึ่งก็หมายถึงว่าเขามีพ่อเลี้ยงแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็จะพากันไปนอนที่คอนโดเขาอะไรเงี้ยก็เข้าใจว่าก็อยากจะรู้ว่าพ่อเลี้ยงหรือพ่อเลี้ยงคนไทยหรือฝรั่งก็บอกว่าฝรั่งถ้าหลุดจากบ้านมาแล้วมาอยู่ที่นี่เงี้ยถึงแม้เขาอยากจะกลับไปอยู่บ้านหนูคิดว่าเขาคงไม่มีโอกาสน้อยที่จะถอนตัวจากที่นี่ไปได้เพราะที่นี่มันมีทุกอย่างแล้วตอนเด็กอ่ะคือเรายังไม่คิดอะไรอ่ะเด็กก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆตามเพื่อนแต่พอเริ่มโตขึ้นพอเริ่มคิดมันก็อาจจะสายไปแล้วที่จะกลับไปตรงนั้นอะไรเงี้ยคือมันถอนตัวยากกูจามาที่นี่เกือบทุกวันค่ะบางวันมาทำความคุ้นเคยกับเด็กแต่บางวันก็มาสืบหาข้อมูลในคดีที่กำลังติดตามอยู่คือคนยังเหรอคนนี้คนนี้คนนี้คนเมื่อวานปะใช่ใช่แล้วชื่อรู้ชื่อไหมไม่ได้ถามชื่อมาเจอแถวเนี้ยน่ะไอ้หน้าที่ไอ้ของที่ผมอยู่เอาเย็นตอนเย็นแต่มีสองคนอยู่ตรงตึกของเท่าเด็กกันเขาอยู่ที่ไหนตรงนี้พวกมันนอนแต่อยู่ห้องแถวมันอยู่สามชั้นฝรั่งอยู่ห้องแถวอพาร์ตเมนต์ครับอยู่ห้องอะไรไม่รู้ห้องไอ้พวกนั้นน่ะรู้แล้วเราเคยไปป่ะเคยแล้วเวลาทำอะไรเด็กมันนี่ไหมอะมันถ่ายวิดีโอไหมไม่ถ่ายรูปป่ะไม่ถ่ายมั้งไม่ถ่ายแต่คนเมื่อคืนอ่ะจะถ่ายถ่ายรูปเด็กครูอยู่ที่นี่อย่างนี้ใช่ไหมคะก็ลงพื้นที่ทุกวันกับเด็กที่อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบว่าถ้าเด็กๆมาฟ้องว่าคนนี้เป็นคนที่มาชักชวนเราอะไรเงี้ยแล้วคุณครูจะมีวิธีการจัดการหรือว่าระบบการจัดการกับเขาในการทำโดยเฉพาะไอ้เคสที่เกี่ยวข้องกับ เด็กที่ถูกละเมิดถ้าเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะครับเพราะกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนว่าจะยินยอมหรือไม่ก็ตามคดีไม่สามารถยอมความกันได้หรือเราเดินเต็มรูปแบบเลยถ้ายิ่งเด็กมาขอความช่วยเหลือเนี่ยเราเริ่มดำเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ประสานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีพรุ่งนี้เวลาเข้าไปที่ศูนย์ที่กำลังก่อสร้างใหม่ก็จะผมจะมีแฟ้มที่ให้ดูเรื่องของรวบรวมข้อมูลชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมชอบละเมิดเด็กนะครับแต่ละเคสเป็นรูปแบบเป็นยังไงมาจากประเทศไหนจะบอกว่าที่เล่าให้ฟังเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความจริงที่เด็กกลุ่มหนึ่งต้องเผชิญยังมีคดีความต่างๆอีกมากมายที่โหดร้ายและรุนแรงกว่าที่เราคาดคิด
จ้าโกนเด็กตัวนี้ติเตียบไปได้ลื้อไม้ไม่บ้านใดดกไฟอูเจนอูเจเมียนเกมรักหาคืนอาแปะมีเอาปงเอาใจมีเด็กน้องตุ๊กตาโอเคมาปนหรือครั้งเด็กเด็กเล่นตรงนั้นจะนุ่งกระจกไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก็ที่ศูนย์ครูจานะคะก็ช่วยเหลือเด็กเนี่ยเด็กบางคนก็เป็นเด็กเร่ร่อนบางคนก็เป็นเด็กเสี่ยงในรูปแบบต่างๆอะไรเงี้ยแต่เด็กที่เข้ามาอยู่ในศูนย์ตรงเนี้ยยังไม่ได้เข้าไปสู่กระบวนการตรงนั้นในที่พัทยานะคะก็มาเจอครูจาก่อนแล้วครูจาก็พาเด็กๆกลุ่มเนี้ยมาอยู่ในศูนย์แล้วก็มาพัฒนาก็เหมือนกับบ้านนานาของพวกหนูที่พวกหนูอยู่ที่แม่สายน้องกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ยมาจากเขมรค่ะแต่กลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่อยู่กับพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่เขาอยู่ละแวกนี้แล้วก็ไปทำงานก่อสร้างแล้วก็ลูกๆของเขาก็มาอยู่ที่นี่เพราะว่าที่นี่แบบเหมือนกับว่าปลอดภัยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีน้องคนนึงมาจากเขมรเหมือนกันแม่ของเขาขายให้อาจจะเป็นในหน้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะขายให้แล้วก็เขาก็พามาที่พัทยาตรงนี้ก็มาจากขแมนเนาะแล้วมาจากขแมนตัวเล็กเหมือนน้องคนนี้น่ะอายุประมาณเท่าไหร่จำได้ไหมจำอายุได้ไหมจำได้ 5 ขวบเองอยู่ที่พัทยาเราทำอะไรบ้างอ่ะอยู่ที่พัทยาเดินขอตังค์ทุกวันตำรวจจับหนูแต่หนูวิ่งทันวิ่งกระโดดน้ำทะเลเลยถ้ามาตื่นมาเดินมาไม่รู้จะเอาน้ำไหนอาบเอาน้ำหน่อยอาบเห็นเขาทิ้งน้ำอ่ะน้ำขวดใหญ่อ่ะยังไม่ได้ดื่มเลยนะทิ้งเลยน้ำดีด้วยเอามาอาบเลยแล้วสิภาคก็สิภาคเก่าเห็นเขาทิ้งสิภาคขยะขยะเอามาใส่เลยแบบนี้แบบนี้แล้วเอามาใส่อีกตอนนั้นน่ะหนูจะบอกพี่อโดนะหนูโตเหมือนกันนะตอนนั้นหนูโตแล้วหนูโตแล้วหนูเดินมาเห็นบ้านคนหนึ่งเขาให้ตังค์หนูไว้แบงค์เยอะอ่ะนั่นแหละเขาบอกว่าเขาห้องไหมจะบอกว่าหนูไม่เอาตังค์แค่นี้น่ะทิ้งไปเลยเดินขอตังค์ใหม่เมื่อหลังนั้นก็เดินหาเมียใหม่เดินหาน้องตัวเล็กๆอ่ะผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงตัวเล็กๆสูงกับหนูน่ะเดินไปหนูแอบตาไปด้วยแอบถึงบ้านหนูน่ะหนูเปิดดูเห็นโอ้ยปิดเลยหนีเลยแล้วเขาก็คุมเด็กคนนั้นจนกว่าเด็กคนนั้นโตขึ้นอ่ะเขาจะเป่างานกันภาพรวมของเด็กเร่ร่อนนะคะก็คิดว่าถ้าเป็นเร่ร่อนแล้วไม่ว่าจะที่ไหนมันก็มีความรุนแรงอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะไม่เกี่ยวกันว่าคนนั้นจะเป็นคนไทยคนต่างประเทศคนอะไรก็ตามอะค่ะก็เรียนรู้เขาก็เรียนถ้าเกิดว่ามาอยู่ในสังคมแบบนี้เขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดตรงนี้เด็กทุกคนครั้งแรกนาที่ตกเป็นเหยื่อในการถูกล่วงละเมิดแต่ถูกล่อลวงเกือบทั้งหมดแต่เมื่อไปครั้งแรกแล้วได้เงินได้ค่าตอบแทนหลังจากนั้นเมื่อวันใดเด็กเกิดอยากได้เงินขึ้นมาเด็กจะเริ่มทำด้วยตัวเองนะครับเริ่มทำเหมือนด้วยความสมัครใจนะหรือมีธุระจัดหาคอยนำเด็กส่งให้ถึงที่พักจะมีอยู่2กรณีที่เกิดขึ้นเคสของคุณป้าเป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อป้าเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับบ้านหลังหนึ่งนะครับที่เป็นธุระจัดหาแล้วก็หาเด็กเนี่ยมาอยู่ในความดูแลแล้วส่งเด็กให้กับชาวต่างชาติแล้วคดีเนี้ยเคสเนี้ยเราจับกุมไปแล้วชาวต่างชาติไป3รายนะครับแล้วจับกุมธุระจัดหาอีกคนเป็น4รายแล้วนะครับเมื่อป้ากลุ่มนี้นะครับคนเนี้ยที่จริงเขาไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรเลยแต่ปรากฏว่าข้างบ้านสงสัยเขาว่าน่าจะเป็นคนที่แจ้งเบาะแสให้กับทางการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ที่ถูกจับกุมน่าจะจ้างมือปืนนะครับจ้างมือปืนนะเข้ามาทำร้ายคุณป้าขายของอยู่ค่ะขายพวกไออาหารตามสั่งข้าวเหนียวส้มตำนี่แหละเพราะในซอยนั้นน่ะมันจะมีบ้านป้าหลังเดียวที่ค้าขายนอกนั้นเขาไม่ทำอะไรกันก็กิจวัตรประจำวันของพวกเขาก็คือแบบพวกขายยามั่งเล่นไพ่กันอะไรกันเอาเด็กแบบอายุ11 12อย่างเงี้ยเด็กยังไม่ถึง17 18เลยส่วนมากเด็กกำลังเรียนทั้งนั้นเลยค่ะ
เอามาให้แบบว่าไปหาพวกฝรั่งอ่ะวันที่เกิดเหตุนี่เข็นรถจะเอาของไปลงที่ร้านไงแล้วมันขับรถตามหลังไปขับรถมอเตอร์ไซค์ขับรถนี่มันชนเข้าข้างหลังแล้วมันก็ลงมาอีกคนที่ซ้อนท้ายกันมันใส่หมวกกันน็อกปิดหน้ามันก็เหยียบตรงเนี้ยกระทืบลงแต่นี่เลยนะที่สำคัญมากที่สุดคือว่ามันกระทืบตรงนี้มากจนเส้นเอ็นขาดแล้วก็ดูกตรงนี้ช่วงนี้ร้าวแล้วก็สะเบ้าเข่าเคลื่อนสะเบ้าเข่าขึ้นมาอยู่ช่วงนี้หมดเลยหลังจากที่ถูกทำร้ายก็แจ้งข่าวมายังเราแล้วก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก็บอกถ้าเกี่ยวข้องกับแต่คดีหนึ่งเหมือนจะเป็นไม่ได้ความเป็นธรรมเราต้องช่วยเหลือนะครับถือว่าเป็นเหยื่อเราต้องมาคุ้มครองดูแลส่วนลึกของป้าแล้วนะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับเราเพราะอย่างเรามีลูกผู้หญิงด้วยแล้วอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยจะดีอ่ะอย่างกรณีนี้เหมือนกันนะชาวต่างชาติเนี่ยเขาพลิกวิธีการหลายรูปแบบไม่พาเด็กไปละเมิดในโรงแรมไม่พาไปที่บ้านแต่พาละเมิดในวัดในวัดหน้ากุฏิวัดนะครับพาไปละเมิดเขาคิดว่าในวัดแต่ไม่คงไม่มีใครเข้าไปเจ้าที่ตำรวจไม่เข้าไปไม่ถึงเนี่ยเขาใช้วิธีการแบบนี้ที่ทำกับเด็กไทยของเราเคสนี้เป็นอีกเคสหนึ่งเจ้าของร้านเกมเด็กนักเรียนเล่นเกมเขาแรกคือจ่ายเงินนะครับแต่พอนานเข้านะครับเงินหมดแต่ยังให้เล่นต่อเมื่อให้เล่นต่อปุ๊บเด็กก็เป็นหนี้เมื่อเด็กเป็นหนี้ปุ๊บวิธีการต่อไปก็คือเขาทําเป็นขอทวงหนี้ถ้าเด็กไม่มีเงินจ่ายเขาให้เด็กนะครับเสนอให้เด็กเนี่ยมาสําเร็จความใคร่ให้กับตัวเองหรือละเมิดเด็กเองนะครับหลังจากเด็กที่ถูกละเมิดแล้วนายโจเนี่ยเหมือนเป็นธุระจัดหารายใหญ่ที่นําเด็กส่งไปให้กับเครือข่ายชาวต่างชาติอีกจํานวนมากที่ในเมืองพัทยามีร้านเกมแบบนี้หลายร้านอันนี้เป็นคดีหนึ่งคดีเป็นคดีที่ขาเด็กขอทานหัวหน้าแก๊งนะครับจับผู้หญิงคนนี้เอามือวางบนขอนไม้แล้วใช้มีดโต้สับขาดเด็กที่ตอนเล็กๆอยู่นะครับเคยขายไปทางเพศได้เมื่อโตขึ้นมาปุ๊บนะครับหน้าตาไม่ดีพอเปลี่ยนจากเด็กที่เคยขายไปทางเพศมาเป็นธุระจัดหาแล้วไปหาเด็กเพื่อจะส่งขายไปทางเพศพอฟังคุจาเล่ารู้สึกว่ามันรุนแรงมากมันเราไม่เคยเจออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เคยมีใครที่จะบอกเรื่องราวถึงการค้ามนุษย์แบบนี้หรือว่าการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศแบบรูปแบบต่างๆเงี้ยค่ะคดีอื่นๆยังคดีที่อย่างว่ามีคนที่เป็นพ่อค้าคนกลางรับไปแล้วก็ไปส่งต่อให้นี่คือยังไม่โหดเท่าไหร่ยังคิดว่าก็มันก็เป็นกระบวนการของการค้ามนุษย์อยู่แล้วแต่ไอ้ที่คดีที่แม่เป็นคนพาไปส่งนี่คือมันเกินไปอะค่ะรุนแรงเกินไปคือขนาดลูกตัวเองยังเอาไปส่งให้คนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นมันยิ่งกว่านี้หรือยิ่งกว่านี้แล้วสิ่งที่น่ากลัวเวลานี้นะครับอย่างฐานของเมืองพัทยานะครับถ้าหากมีการจับกลุ่มมากขึ้นบ่อยขึ้นแล้วกลุ่มนี้จะย้ายฐานอาจจะย้ายไปอยู่ภูเก็ตนะครับขึ้นไปเชียงใหม่ขึ้นไปอุดรธานีหรือนะครับไปทางจันทบุรีตราดพวกนี้จะมีทุกรูปแบบนะครับหรือบางคนก็คือมีการนัดกันในกลุ่มสมาชิกแล้วพากันจัดเป็นเซ็กทัวร์ก็มีในการเฝ้าติดตามข้อมูลต่างๆกว่าจะจับกลุ่มได้แต่ละเคสบางทีใช้เวลาเกือบ2ปีนะครับแต่พอหลังจากจับกลุ่มปุ๊บบางทีการให้ประกันตัวของชาวต่างชาติเหล่านี้ง่ายมากใช้เวลาแค่วัน2วันบางทีแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ประกันตัวออกมาทำให้นะครับการล้มคดีหรือว่าชาวต่างชาติที่ละเมิดเด็กเนี่ยสูงตรงนี้เป็นสิ่งที่เราบางทีเดี๋ยวเขาก็เหมือนจะเหนื่อยที่ต้องคอยตามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการทำงานยังไม่เป็นเอกเทศหรือยังไม่เห็นความสำคัญของปัญหาเด็กเนี่ยปัญหานี้ยังจะยืดเยื้ออีกนานยิ่งได้รับรู้ก็ยิ่งมองไม่เห็นทางออกว่าเด็กๆที่นี่จะรอดพ้นจากความเสี่ยงได้ยังไงปัญหาใหญ่โตเกี่ยวข้องกับคนมากมายทั้งไทยและคนต่างชาติมันซับซ้อนจนเราก็ไม่รู้ว่าใครต้องทำอะไรแล้วเราพอจะทำอะไรได้บ้างThank you.
อย่างพวกหนูมาครั้งนี้ก็ได้เตรียมละครมาด้วยเพื่อที่จะมาตระเวนแสดงในแต่ละพื้นที่ที่เราได้ไปแล้วก็ได้ไปดูเรื่องราวของเด็กเร่ร่อนเงี้ยค่ะก่อนแสดงเราก็ได้มาเตรียมอุปกรณ์การที่ภาคของเราอะค่ะอย่างกล่องเงี้ยค่ะก็จะเป็นสีดำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ป้ายต่างๆละครเร่ร่อนที่เราอยากจะสื่อที่ให้กับสังคมอย่างที่อื่นที่เราเคยไปแสดงก็อาจจะมีปัญหาอยู่แต่ว่าปัญหาตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่เงี้ยค่ะแต่ที่เรามาแสดงที่นี่ที่พัทยาก็มันแตกต่างกันมากปัญหาที่นี่อาจจะไม่หมดด้วยซ้ำเพราะหนูอาจจะยกมาไม่มาได้ไม่หมดในการแสดงด้วยซ้ำค่ะสภาพแวดล้อมอ่ะคือมันตรงกับละครที่เราแสดงเป๊ะๆอ่ะค่ะกลัวว่าการแสดงของเราไปสะกิดใจใครแรงเกินไปแล้วเขาจะมีการตอบโต้กลับมายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาถึงเรื่องแรกก็มาดูที่สถานที่นะคะก็ตื่นเต้นอยู่ค่ะมีเทศกิจมาก็มาไล่อย่างเงี้ยค่ะมาว่าเอ้ยนี่น่ารักเขาทำขยับไปนู่นหน่อยค่ะตำรวจมาแล้วก็เขาก็บอกว่าตรงนี้เป็นหน้าร้านเขาอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวลูกค้าเข้าไม่ได้เดี๋ยวเจ้าของร้านเขาเดือดร้อนอะไรเงี้ยค่ะพวกหนูก็เลยไม่รู้จะทำไงจะมีสาวอยู่สองสาวค่ะสาวไฟก็เลยขยับมาใกล้ๆสาวไฟตรงนั้นเขาก็เลยไม่พูดแล้วก็เดินไปค่ะเขาสนใจเราเพราะว่าคือในซอยนั้นนะคะของคนที่เดินดูตรงนั้นอ่ะไม่มีใครที่แปลกเหมือนพวกหนูแล้วครับข้างๆนั่นอ่ะติดกับพวกหนูจะมีร้านอากุโก้แล้วก็มีสาวสวยมากของพวกหนูนี่ต้องแปลงชมแบบว่าสีแดงๆเงี้ยค่ะปากแดงๆเขาก็คงจะตลกมันเหมือนกับว่าไปทำให้เขาอยากจะรู้มากขึ้นว่ากลุ่มนี้จะทำอะไรกันแน่อะไรเงี้ยทั้งบ้านและทั้งใบก็คือทั้งแต่งตัวบ้าแล้วก็ทั้งไม่พูดแล้วก็เป็นละครบ้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะละครบ้านี่มันอยู่มันเสน่ห์ของมันนี่มันอยู่ที่หน้าใบหน้าแล้วก็ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่สองอย่างทำยังไงก็ได้ทำให้หน้าตัวเองดูแบบตลกเฮฮาดึงดูผู้ชมได้เรื่องย่อของละครกองบาค่ะก็จะมีเด็กวัยรุ่นลงไปกับอบายมุขต่างๆแล้วก็มีคนผ่านไปผ่านมาครับมันเหมือนกับว่าปัญหาวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะต่างคนก็ต่างเหมือนไม่ได้ช่วยกันแก้ไขตรงนั้นบางคนก็มีแต่ซ้ำเติมอะไรเงี้ยทางโรงเรียนรู้เขาก็ไล่ออกไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือไม่ว่าจะเป็นประชาชนธรรมดาก็คือไม่คิดจริงจังที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็จะเป็นการทิ้งคำถามให้ว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยใครที่ควรจะช่วยกันแก้ไขบ้างเราจะช่วยกันแก้ไขยังไงเป็นการทิ้งคำถามละครบ้ายเรื่องกล่องบาปเราเคยตะเวนแสดงละครเรื่องนี้มาหลายสิบรอบหลายสถานที่แต่ก็ไม่มีครั้งไหนน่าตื่นเต้นเท่ากับครั้งนี้มีสายตามากมายจ้องมองอยู่เราไม่รู้ว่าแต่ละคนกำลังคิดอะไรมอบรักให้เธอใจฉันเลย
ันภูมิใจพอใจละที่เป็นกะเทยไผสิบ่ยอเอ้ยกะตามเอาไว้กะสร้างเอาไว้ปากคนเพื่อสิ่งอย่างสวยแบบอดทนบ่เคยสนคำคนนินทาก็สนแล้วไงแท้แสดงเสร็จนะคะน้องๆที่มากับครูจาก็มาพูดกับครูจาว่าโอ้ยครูผมซึ้งเลยอ่ะก็แสดงดีครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบทำให้ผมซึ้งเลยอ่ะผมไม่รู้จะทำยังไงดีแต่ผมก็ปรับปรุงตัวเองไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเขาก็พูดอย่างนี้แล้วก็ครูจาก็บอกว่าแสดงได้ดีมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ปัญหาที่มีอยู่ในพัทยาเนี่ยอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะได้พูดคุยกับคนที่อยู่พัทยาที่นี่มาตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่พัทยาเขาก็บอกว่าเขาชอบมากกับละครที่แสดงไปแล้วก็เขาบอกว่าอยากจะให้เป็นแต่แค่ในละครไม่ใช่ชีวิตจริงอะไรเงี้ยค่ะเพราะสิ่งที่พวกหนูแสดงไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่พัทยาแล้วยังมีคนกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มนะตั้งแต่กลุ่มที่คนทำงานในสารประกอบการเองนะจะเป็นเจ้าของหรือแล้วก็ทั่วไปเมื่อมองจะเห็นภาพที่สะท้อนออกมาว่าจะเป็นสิ่งที่ดีอย่างน้อยนะครับว่าจะต่อไปจะรู้ถึงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทั้งมุมที่คนจะสะท้อนกลับมาดูภาพที่แท้จริงที่เกิดขึ้นบ้างถ้าเราเดินผ่านไปตลอดแถว Walking Street จะเน้นเรื่องของสนุกสนานเรื่องของธุรกิจแต่ไม่ได้กลับมามองเรื่องของปัญหาสังคมไม่ได้มองปัญหาที่เกิดขึ้นตัวเองเด็กเร่ร่อนที่แม่สายกับที่พัทยาคิดว่าเป็นเด็กเร่ร่อนเนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงอยู่แล้วทุกคนแต่ถ้าพูดถึงความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยที่แม่สายเนี่ยคือถือว่าเป็นต้นทางแล้วก็ถ้าถามว่าแก้ไขเนี่ยมันก็แก้ไขง่ายกว่าที่พัทยาถ้าจะให้มาแก้ไขที่นี่ที่นี่เนี่ยที่พัทยาเนี่ยคือมันยากมากเพราะมันคือมันมาจากหลายที่แล้วก็มารวมที่นี่อย่างเงี้ยค่ะที่นี่ความเสี่ยงสูงหันไปทางไหนก็มีแต่ความเสี่ยงมีแต่อันตรายสำหรับเด็กหนูคิดว่าถ้าเปรียบเทียบกับตัวหนูเนี่ยหนูนี่เป็นเด็กที่แบบโชคดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะที่ได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์เลี้ยงเด็กหรือว่าช่วยเหลือเด็กอะไรเงี้ยท
ที่แบบก่อนที่จะไปอยู่ในกระบวนการที่แบบว่าถูกค้ามนุษย์หรือว่ากระบวนการเล่ร่อนมากกว่านี้อะไรเงี้ยการค้ามนุษย์เป็นอีกทางผ่านหนึ่งที่เด็กเร่ร่อนต้องเผชิญซึ่งก็ไม่ต่างจากชีวิตเร่ร่อนของพี่บีระที่ถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการนี้เหมือนกันฉันเลือกเดินออกไปด้วยใจเชื่อทางเส้นนี้มีความหวังถึงแม้บีระไม่ได้มาที่พัทยาตรงนี้แต่คือบีระก็ถือว่าเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์อีกรูปแบบนึงซึ่งต่างกันกับตรงนี้เหมือนเป็นทางผ่านเพราะว่าบีระได้ถูกหลอกให้ขึ้นเรือไปเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ได้ถูกหลอกขึ้นเรือเพื่อไปเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์ตรงนี้มันก็เป็นการค้ามนุษย์เหมือนกันเพราะว่าเขามีการส่งต่อคือส่งบีระขายให้ต่ออีกเรืออีกลำหนึ่งเงี้ยค่ะคือขายต่อกันไปความหมายเราจะเดินไปไหนเราอยู่ที่ไหนจากพัทยาเรามุ่งหน้าสู่มหาชัยที่พี่บิระเคยเล่าให้ฟังว่าถูกแก๊งค้ามนุษย์หลอกไปกักขังไว้ชีวิตเร่ร่อนกลางทะเลของพี่บิระเริ่มต้นขึ้นที่นั่นเป็นผู้หญิงก็มันจะให้ทำงานจะให้ขายตัวอะไรพวกเนี้ยผู้ชายก็ทำงานบนเรืออย่างเงี้ยอยู่บนเรือเหมือนแบบว่าเรากำลังรอความตายอยู่เมื่อไรจะตายพอตายไปก็ยิ่งดีฉันเฝ้าตะโกนฉันไปบินใครได้ยินไหมมีใครจะมาช่วยฉันช่วยฉันทีต้องนี้